ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookก่อนสิพี่ไม่เป็นไรมากนะคะข้าไม่เป็นไรหรอกนะพักฟื้นอีก2วันก็คงจะหายดีพี่เฉินจือคะข้าจะไปหาน้ำมาให้ดื่มนะคะก็ได้จ้ะนี่นี่น้องอาก้าวไม่เป็นไรนะเป็นไรเปล่าแค่เวียนหัวนิดหน่อยเท่านั้นข้ารู้เจ้าคงจะเหน็ดเหนื่อยมากหลายวันนี้ดูแลเข้ามาตลอดเลยน้องหยวนนี่เก่งจริงเลยนะพอหายดีแล้วก็เสียงอ่อนเสียงหวานหรือว่าไงบุรุษเหล็กเสียงอ่อนเสียงหวานได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะมั้งนี่น้องหนูอย่ากระแนะกระแหนนะจ๊ะข้าต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะที่หลายวันนี้มาเฝ้าข้าคิดว่าอีก2วันน่ะเราคงจะออกเดินทางกันได้แล้วหรอกก็จริงเถอะนะเดี๋ยวอาการสุดขึ้นมาอย่าโทษใครเขาล่ะจริงเฮ้ยนึกไม่ถึงเลยคันที่ชาวหัวฉุนมันบังอาจเช่นนี้จับองค์ยิงไว้เป็นเหยื่อโดยพลการก็จะฆ่าหยวนเฉินจือให้ได้ก็ถือว่าเสด็จพ่อไว้วางพระทัยไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาเลยเรื่องในครั้งนี้เพราะเขาอยากได้ความชอบคิดฆ่าหยวนเฉินจือและเสด็จพ่อก็จะโปรดเขาฮึไอ้พวกขี้ครอบแต่ว่าถ้าข้าอยู่ชั้นจื้อได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะองค์หญิงมีอยู่เรื่องหนึ่งหม่อมฉันอยากจะทูลด้วยนะองค์หญิงก็อย่าทรงถือสาเลยนะองค์หญิงนะองค์หญิงอย่าให้เพราะความรักหญิงชายทำลายการใหญ่เหมือนวันนั้นที่อยู่ในศาลร้างนั่นความจริงเป็นโอกาสที่ดีที่หม่อมฉันจะฆ่าหยวนเฉินจึในขณะที่มันบาดเจ็บหมดสติไปแต่องค์หญิงน่ะกลับขัดขวางเอาไว้ทำให้หมดโอกาสไปองค์หญิงใกล้ถึงวันชุมนุมไทยศาลแล้วนะเราได้วางแผนกันมานานและศีลสละมามาก
ก็เพื่อตัดกำลังของฉางหวังมันซะถ้าครั้งนี้ให้หยวนเฉินจือนำคนเจ็ดมณฑลสวามิภักดิ์กับฉางหวังได้แล้วก็แผนการที่เราจะตัดทอนกำลังชาวยุทธก็ต้องล้มเหลวลงโดยปริยายนะองค์หญิงต้องกวาดล้างให้หมดชุมนุมกู้ชาติเป็นโอกาสที่หาได้ยากต้องให้พวกเขาดำเนินการต่อไปที่จริงองค์หญิงมีแผนการแต่เริ่มแรกสำหรับหยวนเฉินจือเขาจะต้องตายแต่ไม่ใช่ตอนนี้มีแต่อาก้าวคนเดียวหาน้ำได้เหรอข้าก็หาได้ระวังค่ะเข้าไปเป็นไรแล้วล่ะพี่เฉินจือท่าทางของพี่คงจะใกล้หายแล้วเร็วนี้นะคะข้ายังชั่วขึ้นมากแล้วนะเพราะอาการของข้าทำให้ทุกคนเสียเวลาล่าช้าไปไม่ว่ายังไงพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางกันได้แล้วพี่หยวนพี่หยวนจริงจริงอะไรเป็นอะไรไปตอนที่ข้าไปตักน้ำให้เมื่อกี้เอ้ยช่างมาเถอะตามข้ามาก่อนมีอะไรเหรอฮะรู้ไหมว่าข้าเห็นอะไรอ่ะเจ้าเห็นผีเหรอเจ้าสิเห็นผีเมื่อกี้ก็เห็นคนสองคนที่คิดร้ายเราอะมีคนจะทำร้ายเจ้าจะมีศัตรูมากงั้นเหรอข้าพูดจริงนะเรามีกันตั้งหลายคนใครกล้าทำร้ายเราเหรอก็เฉินจิงโจ้กับแม่นางอาก้าวยังไงเล่าเจ้าประมุขเฉินกับอาก้าวหรือคิดร้ายต่อเราใช่เมื่อกี้ก็เห็นเขาอยู่ริมลำธารท่าทางลับๆล่อๆดูมีพิรุษกระซิบกระซาบอะไรกันอยู่อะเจ้าก็ทำท่าทางลับๆล่อๆดูมีพิรุษกระซิบกระซาบอะไรกันอย่างนั้นเหรอฮะก็อยู่ตั้งไกลใครจะไม่ได้ยินเขาเล่าเจ้าก็ไม่ได้ยินน่ะรู้ได้ยังไงว่าเขาคิดร้ายกับเราล่ะจะเป็นต้องได้ยินเหรอตาเห็นไม่ได้เหรอเอ๊ะแม่นาอาก้าหัวเจ้าน่ะปกติหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังประมุขเฉินทุกอย่างเมื่อกี้ก็เห็นเขา2คนนะตรงกันข้ามเลยอ่ะอาก้าพูดบางคำประมุขเฉินก็พยักหน้าทีถ้าเท่าอ่อนน้อมด้วยอ่ะน้องอาก้าอาจจะมีเหตุมีผลคนรับฟังก็ต้องฟังกันสิเนาะนั่นน่ะสิไม่เห็นแปลกเลยนะแม่นาอาก้าเป็นลูกประมุขจูประมุขเฉินก็ต้องเกรงอกเกรงใจนางนั่นแหละเป็นถึงประมุขพรรคนะแล้วทำไมต้องอ่อนน้อมให้ผู้หญิงอ่อนแอด้วยอย่างนี้ไม่แปลกเหรอพี่เฉินจือเป็นประมุขเจ็ดมณฑลยังฟังผู้หญิงอย่างเจ้าเพ้อเจ้อได้เหมือนกันไงล่ะเสี่ยหุ่ยไม่ใช่ก็ตามใจประมุขเฉินอาก้าประมุขพี่หยวนคะนี่กลับมาก็ดีแล้วรู้หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยนางบอกว่าเห็นพวกท่านพูดกันอยู่ที่ริมลำธารนะขอโทษเลยนะอย่าฟังชิงๆเลวไหลเลยนะนาบอกว่าเห็นพวกท่านน่ะกระซิบกระซาบเหมือนทำร้ายเราก็ท่านน่ะสิพอถามว่าพวกท่านคุยเรื่องอะไรกันนางก็บอกไม่ได้ยินเอาอย่างนี้สิพวกท่านบอกเองนะว่าคิดร้ายยังไงกับเราบ้างโธ่นึกว่าเรื่องอะไรที่จริงเข้าใจผิดกันไปเองเข้าใจผิดเหรอพี่น้องพักไผ่เขียวน่ะเพิ่งได้ข่าวมาบอกว่าคนสาพักสี่ค่ายมุ่งหน้าไปไถ่ซานแล้วแม่นาอาก้าวกลัวอาการของท่านน่ะยังไม่หายดียังเดินทางไม่ได้จึงได้ขอหารือกับข้าด้วยนะก็แค่นี้อย่าห่วงเลยนะข้าไปเป็นไรหรอกนี่ได้ยินหรือยังพวกเขาน่ะเป็นห่วงข้านะเห็นเขาเป็นคนร้ายไปได้นี่ยังไม่ไปตักน้ำอีกพี่เฉินจะหิวน้ำตายแล้วนะหิวน้ำตายก็ดีกว่าถูกฆ่าด้วยล่ะจริงๆแม่คนนี้นะเรียกร้องความสนใจชอบกุเรื่องหลอกคนอื่นเขาเรื่อยเลยอ่ะน้องอาก้าวอย่าไปใส่ใจแกเลยนะไม่หรอกค่ะข้าเป็นห่วงพี่หยวนเท่านั้นแหละอ๋อก็หายดีแล้วล่ะข้าไม่เป็นไรแล้วนะเออจริงสิประมุขเฉินพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแล้วล่ะนะโอ้ก็ดีสิถ้างั้นข้าขอตัวก่อนนะไปเถอะครั้งนี้ประมุขเจ็ดมณฑลมาเป็นแขกค่ายเสือบินข้าหูโถทอยินดีต้อนรับเต็มที่ดีมากซานตงคือถิ่นเสือบินทุกคนสบายใจได้ต้องขอรบกวนท่านแล้วนะเอ้ยเกรงใจไปแล้วได้ต้อนรับประมุขเป็นเกียรติของข้าอย่างยิ่งไม่รู้คนสาพักสี่ค่ายน่ะมาครบหรือยังนอกจากลิชี่แล้วพี่น้องทุกคนมาถึงหมดอีกเจ็ดวันถึงวันชุมนุมเชื่อว่าเขาคงจะมาทันเวลาตอนนั้นเราจะได้ไปไทซานพบกับช้างหวังกัน
ดีเพียงแต่ลิชี่มาถึงน่ะเราจะไปชุมนุมใหญ่กันตอนนั้นทุกคนน่ะจะร่วมมือกันสาบานปรึกษาเรื่องงานกู้ชาติเด้ดสวยจังเลยอากาศวันนี้แจ่มใสจริงๆนะถ้าได้เที่ยวอย่างไร้กังวลอย่างนี้ก็ดีนะสินะตอนนี้มีห่วงอะไรเหรอถ้าพี่เฉินจืบไม่ได้น้องอาก้าวคนที่รู้ใจมาอยู่เป็นเพื่อนน่ะอารมณ์พี่จะดีอย่างนี้เหรอคะโอ้สาธุสาธุน้องหยวนมีสาวงามขนาบข้างท่องเที่ยวช่างมีความสุขซะจริงนะเขาว่ายามสุขก็ต้องไขว่คว้าไว้นะน้องหยวนเป็นประมุขเจ็ดมณฑลเนี่ยมีสาวงามร่วมทางคนหนึ่งเพื่อนตายอีกคนหนึ่งเพื่อนใจน่าจะจิบสักจอกสองจอกสองจอกสองจอกใช่สองจอกมีสวนหลอกลงเรือลำเดียวกับเขานั่งหนูฉลาดจริงๆคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนเป็นไงก็เรือร่มไงมันเล็กอรหันเหล็กพูดถูกแล้วล่ะไม่นางชิงๆคนเรามันต้องเจียมตัวบ้างนะเหมือนว่าใครนะต้องขยุบทำอะไรเปล่าอ่ะเห็นท้องฟ้าแจ่มใสแดดร่มรมตกก็เลยอารมณ์ดีอยากหัวเราะไม่นางจริงๆรู้สึกว่าวันนี้อารมณ์หงุดหงิดจังเลยนะไอ้จุ๊บอาก้าวระวังนะสวยอาจารย์อาอาจารย์อาแม่นางอาก้าวโอ้ยใหญ่กันดีได้ยินว่าบาซานตงเราต้องจิบน้ำชาให้ได้ในเรื่องแบบนี้ใครจะทำดีนะแม่นางอาก้าวกับพี่เสี่ยวหุยเป็นเพื่อนคู่ใจของประมุขไม่ควรใช้พวกนางไปทำนะเดี๋ยวอาวุโสแล้วแม่นางซุนเรื่องสำคัญอย่างนี้คงไม่พ้นเจ้าหรอกนะชงจริงให้ข้าไปเองนี่เป็นกฎหัวซานเหรอสิทธิ์พี่จะทำให้สิทธิ์น้องเหรอไม่ต้องอ่ะเขาทำเองงอนไปชงโอ้โหหอมดีนะเรามีนาทีชิมดีด้วยไม่ชาอะไรอ่ะลิ้นไม่รู้รสหรือยังไงนี่ชาลิ้วอันไงลิ้วอันเหรอมาซานตงดื่มชาลิ้วอันอย่ารู้อะไรมะใบชาซานตงที่มีชื่อคือซานจือกับชงชาลิ้วอันให้ดื่มอย่างนั้นเหรอไม่ดังชิงๆอย่าทำเกินไปเขาทำเกินไปเหรอก็ดังชงชาผิดไปเองใช่เรามาเพื่อมอบลายแท้ให้กับช่างหวังไม่ใช่ดื่มน้ำชาเอางั้นเหรอนั่นก็มาท่องเที่ยวชมสายน้ำลำธารพลอดรักกันซะอีกก็สิมีกันแน่กันแน่นี่ก็มีผักตบมีออกกิ้งเราจะมาพลอดรักหรือว่ามาชุมนุมกู้ชาติก็ตามเถอะรู้สึกว่าไม่เกี่ยวกับนางนะข้าจะถามตั้งนานแล้วจะมาทำไมอ่ะข้าตามมาเมื่อไหร่กันก็พี่หยวนอ้อนวอนข้าให้ข้าไปที่ศาลด้วยเขาอ้อนวอนเจ้าหรือว่าเจ้าอ้อนวอนเขากันแน่เสี่ยหุยหยุดตบปากตบคำเถอะใช่ชุมนุมกู้ชาติพิเศษเหรอฉันตามสบายเถอะแค่ใบชาเก่งจริงก็อย่าตามไปนะมันแซ่บจริงๆแค่ใบชาเราไปกินตาสามม้ากันไหมดีกว่าจะบ้าฉันจื้อจะบ้าฉันจื้อสนแล้วสนแล้วกระบอดด่าพอหรือยังเหรอฮะอ๋อในแอบจับผิดเขาเหรอฮะข้าไม่ได้แอบจับผิดแต่ว่าข้าแอบดูเจ้าต่างหากเลยใจดีอย่างนี้เชียวข้ากลัวว่าเจ้าจะมีอันตรายนะว่าไงยังไม่หายโกรธข้าเลยยังจริงๆตอนแรกเจ้ากระดาษเสียหุ่ยต่อมากระดาษละไปเรื่อยทีละคนทีละคนยังไม่พออีกเลยทั้งชาติก็ยังไม่พอพวกเขาน่ะล้อเล่นเท่านั้นเองนะทำไมต้องโกรธด้วยล่ะก็เข้าข้างเขาอ่ะไปพ้นนะถ้าเอาแต่ใจแบบนี้จะไปไถ่ซานได้ยังไงเลยก็ไม่เกี่ยวกับข้า
เรานั่นก็เป็นพี่น้องกันนะถ้าจะไปพบช่างหวังก็ต้องเผื่อเจ้าด้วยสินี่เจ้ากินนี่ก่อนเถอะนะอะไรเหรอไก่ห่อใบบัวไงล่ะกินเหลือแล้วมาให้ข้าแบบนี้แล้วห่วงข้านี่เป็นอาหารซานตงก็เป็นอย่างนี้แหละกินเถอะนะนี่บอกก็ไม่ใช่เย็นชืดเลยไก่ใบบัวมันก็ต้องเย็นสิใครเขากินร้อนๆกันเล่าเอาเถอะนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแล้วต้องให้ข้าป้อนหรือเปล่าแล้วเนี่ยกล้าป้อนเขาก็กล้ากินเหมือนกันนั่นแหละไก่ใบบูซันตงข้าน่ะเหรอไม่รู้จักข้ามานี่เพื่อทวงอะไรเจ้าจะเอาอะไรเหรอก็ลายแทงไงลายแทงเป็นของพ่อข้าข้าจะเอาคืนยอมรับเลยว่าอาเซียคือพ่อของเจ้าเนี่ยจะไม่เกี่ยวเอาไปให้เขาก็ต้องให้ข้าเอาให้จะอย่าลำบากเลยจะต้องอยู่ในซื่อดีแน่อุ้ยเจ้าพลังรวมข้าสามารถเคลื่อนย้ายจุดได้จะถูกขี้จุดง่ายๆอย่างนั้นเหรออ๋อนี่วางแผนโจมใจฉีกได้ข้างั้นเหรอไม่เกี่ยวกับพี่เฉินจือหรอกแค่แอบตามมาเองจะโทษก็โทษใจคนไม่บริสุทธิ์แม่นางคิงได้รับสืบทอดมาจาก5เท่าตระกูลหวนเป็นโจรในสันดานตามอาจารย์อามาหวังจะได้ลายแทงนี่เองนี่พูดอะไรฮะลายแทงน่ะเป็นของพ่อคะนะก็ตามมาเอาคืนก็ไหนไม่ยอมรับเป็นพ่อไงเล่าว่าไงพอมีลายแทงรับแทบไม่ทันเลยชุเหรอถ้าข้าเป็นเทพบุตรงูทองเสียหยีถึงตายก็ไม่ยอมรับลูกคนนี้หรอกนี่จะพูดอะไรเสี่ยหุ่ยจะต้องการลายแทงเพื่ออะไรล่ะก็รู้พี่เฉินจื่อบอกว่าจะยกลายแทงให้กับชางหวังจะมีหน้ามาแย่งอีกเหรอก็นั่นน่ะสิไม่รู้เป็นไส้ศึกหรือเปล่าพอทนะนางล้อเล่นเท่านั้นเองอ่ะนั่นสิช่างทนะไม่ได้หรอกนางมีเจตนาร้ายนะต้องการทำลายการชุมนุมไทศาสตร์ชุมนุมกู้ชาติมันวิเศษหรือยังไงกันต่อให้เอาเกี้ยวมารับเขาก็ไม่ไปเราจะบอกให้อ๋อดีแล้วจะเป็นคนพูดเองนะ อย่าให้ข้าเห็นเจ้าที่ไทศาสตร์ใช่นะระวังจะหน้าแตกเอาง่ายๆล่ะอะไรกันนะก็ไม่รู้มากันเยอะไปอย่างนี้จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะไปไทซานเหรอชาด้าเถอะหายไปหายไปสิเด็กชิงแค่ต่อว่าก็พอทำไมต้องไล่นางไปด้วยล่ะก็แล้วที่หาเรื่องเองนี่ดีที่หาเรื่องคนอื่นสร้างศัตรูเอาไว้เยอะนี่นั่นน่ะสิผู้หญิงก็ยุ่งอย่างเงี้ยยิ่งอยู่ก็จะเยอะข้าน้อยลิชิมาราชาประมุขปลอดอภัยด้วยท่านลิชิเกรงใจเกินไปแล้วหรอท่านประมุขตอนนี้ท่านลิชิก็มานะพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปไทซานกันเถอะพรุ่งนี้เที่ยงเปิดชุมนุมไทซานสามพักสี่ค่ายมีจำนวนมากข้าไม่อยากจะให้คลาดเคลื่อนดังนั้นพรุ่งนี้เช้ามืดนะเรารวมตัวกันที่นี่ออกเดินทางพร้อมกันประมุขตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบปะคนมากขนาดนี้ครั้งนี้มโหฬารจริงๆเลยครั้งนี้เราสามภาคสี่ค่ายมารวมตัวกันได้เพราะความดีของท่านประมุขต่อไปให้ประมุขเป็นผู้นำของเราและได้สิทธิ์หัวซานช่วยเหลืออีกด้วยงั้นกองทัพชาวหวังไม่แตกแถวแล้วเป็นกองทัพมีอนุภาพเท่าราชสำนักใช่แล้วตอนข้ามุ่งหน้ามาใกล้เสือบินเจอเหล่าชาวยุทธมากมายขอสาเป็นทหารช้างหวังกันทุกคนประชาชนเสื่อมศรัทธาแล้วชะตาราชวงศ์หมิงดับแน่นอนใช่แล้วร่วมกับลายแทงที่ประมุขจะมอบให้ช้างหวังมีเสบียงเพียงพอกำลังก็มีพร้อมการกอบกู้แผ่นดินอยู่แค่เอื้อมเท่านี้พอช้างหวังนั่งบัลลังก์พวกเราทุกคนก็ได้ไปคุ้นศึกเปิดแผ่นดินแล้วพอช้างหวังครองราชทุกคนก็สบายไปด้วยกันทหารเหล็กเป็นขุนนางพระพระคุ้มครองเจ้าจะเป็นผู้ทรงเสียวนะถ้าได้ตำแหน่งต้องฆ่ายงชายได้เลยเฮ้ข้าไม่โลภมากแล้วนะตอนนั้นขอมีสิทธิ์มีเสียงสักหน่อยเท่านี้ข้าก็พอใจเป็นขุนนางแล้วมันพูดยากนะข้ารู้แต่ว่าน้องหยวนต้องเป็นใหญ่เป็นโตนี่ตอนนั้นน่ะอย่าลืมพี่น้องร่วมไปร่วมตายกันมานะอย่าลืมนะน้องหยวนนะห้ามทอดทิ้งกันนะใช่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 ใ
ไปดูไก่ชับชับชับเฮ้ยมาทำอะไรอยู่ที่นี่เดี๋ยวไปไปนี่ไก่ก็นะเดี๋ยวไปจะทำอะไรล่ะไก่ไก่ชาบดผ่านมาไม่ได้หรือไงกันเล่าไม่นางจริงๆแค่ผ่านมาหรือมาเป็นไส้ศึกกันแน่ฮะจะพูดอะไรอ้าวใช่พี่ชงจีบอกว่าตระกูลเหวินได้ช่วยชาติสามานถูกราชสำนักซื้อตัวมันก็ไม่แปลกนี่ว่าไงส่งมาเป็นไส้ศึกเหรอจะสองขวดอย่ามาปราบปรามนะถ้าข้าก็พูดว่าเจ้าสมคบกับทางการเจ้าละคือไส้ศึกหยุดพูดเลวร้ายได้แล้วเนาะนางสมก็ใส่ความข้าอย่างว่าข้าเลวร้ายอีกเหรอหน้าแหลมนี่หยุดเถอะเจ้านึกว่าอยากตามมาหรือไงก็น่าจะไปทั้งนานแล้วนี่ไปก็ไปไม่เห็นง้อเลยหายไปสิไม่นะจริงๆไม่ใช่เล่นนะน้องพี่ฟังพี่นะต่อไปต้องระวังด้วยนะข้าไม่อยากให้ท่านอาเซียต้องผิดหวังหวังว่าทุกท่านคงจะอภัยให้น้าด้วยองค์หญิงมันจะถึงขั้นนี้แล้วยังลังเลใจอยู่อีกเลยหม่อมฉันก็รู้ว่ายวนเฉินจือนะไม่คำนึงถึงชีวิตช่วยองค์หญิงมาจากมือของพวกองครักษ์เขามีใจต่อองค์หญิงจริงๆองค์หญิงยากจะลงมือได้แต่องค์หญิงอย่าลืมนะฐานะแท้จริงก็คือองค์หญิงเขาเป็นเพียงทายาทขุนศึกทรยศยวนส่งห้วนเท่านั้นเองเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนี่นะถ้าหากงานชุมนุมกู้ชาติไทซานเปิดสำเร็จแล้วก็ช่างหวังรวบรวมกำลังเหล่าชาวยุทธได้ตอนนั้นอรินต้าหมิงต้องสั่นคลอนไปด้วยคนอย่างหยวนเฉินจือไม่เพียงมีวรยุทธ์สูงส่งและยังห้าวหาญมีปัญญาจริงอยู่อายุก็ยังน้อยแต่มีสายเลือดของขุนศึกใหญ่ผู้เป็นพ่อเป็นผู้นำผู้คนได้ถ้าช่างหวังเอาเข้ามาร่วมได้ต่อไปจะเป็นน้ำตามใจราชสำนักจะลังเลไม่ได้แล้วนะคืนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วหยวนเฉินจือเป็นหัวองค์หญิงที่สุดเพียงแต่ล่อเขาไปแผนการของเราอาจจะเป็นจริงนะองค์หญิงอย่าบังคับข้าให้ข้าคิดดูก่อนเถอะคนมีเลือดมีเนื้อมีรักมีหลงผมฉันลืมไปว่าองค์หญิงเป็นสาวน้อยตอนนั้นไม่ควรให้ใกล้ชิดหยวนเฉินจือเลยหม่อมฉันสมควรตายหัวหน้าเฉินองค์หญิงแผ่นดินต้าหมิงอยู่ท่ามกลางวิกฤตตอนนั้นหม่อมฉันละทิ้งลาภยศอยู่ในชื่อจักรมา10 กว่าปีก็เพื่อกำจัดผู้ต่อต้านฝ่าบาทองค์หญิงก็เช่นเดียวกันขอองค์หญิงนะทรงเห็นแก่บ้านเมืองด้วยสละความรักหญิงชายเดินเบี้ยผิดไปตัวหนึ่งมันต้องล้มทั้งกระดานเชียวนะตอนนี้ไม่เพียงต้องรักษาแผ่นดินต้าหมิงเอาไว้ต้องคำนึงถึงเหนือหัวตอนนั้นเหนือหัวหลงเชื่อคนถอยได้สังหารหยวนส่งขวดหยวนเฉินจึกจึงต้องแก้แค้นแทนพ่อวันนี้ไม่สังหารหยวนเฉินจือซะวันหน้าเขาต้องสังหารเหนือหัวแน่ลุกขึ้นก่อนเถอะถ้าองค์หญิงไม่ดำเนินตามแผนการหม่อมฉันจะคุกเข่าไม่ลุกขึ้นพี่อารมณ์เสียเรื่องอะไรออกไปหน่าอย่ามากวนใจข้าหน่อยเลยหวนจริงๆถูกเจ้าตะเพิดจนไปแล้วน่าจะดีใจนะต้องโกรธทำไมไม่ได้หรอกข้าจะไม่ยอมให้หวนจริงๆไปถ้าอย่างนั้นข้าคงไม่ได้แก้แค้น
แล้วเจ้ายังไงอ่ะพี่จะช่วยข้าไหมล่ะคือไม่ช่วยก็ช่างเถอะน้องพี่จะพูดทั้งทีพี่จะไม่ช่วยได้ยังไงอ่ะงั้นก็แล้วไปครั้งนี้ก็ต้องสั่งสอนหวนชิงชิงให้ได้ไม่งั้นข้ามีวันหายแค้นกับนางคืออย่างนี้ชงจริงอย่าเล่นจนเกินไปนะถ้าเรื่องนี้อาจารย์อารู้เข้าคงไม่พอใจแน่นอนโอ้ยก็ใครจะให้เขารู้เล่าหวนชิงชิงเนี่ยชอบร่วมกันคนอื่นไปประจำมีศัตรูอยู่รอบด้านถ้าเราปิดบังไว้พี่ไม่พูดข้าไม่บอกใครจะรู้ล่ะฮะไอ้บ้าเฉินจื้อลูกพรุ่งนี้จะไปเลยไม่ยอมมาดูเลยบ้าเฉินจึไม่มาหาข้านะข้าจะไปหาเจ้าเองจะเป็นใครช่วยด้วยพี่หยวนช่วยด้วยพี่หยวนช่วยด้วยพี่หยวนชิงชิงช่วยด้วยแย่แล้วนี่จะหลงกลนางอีกอ่ะไม่นะข้ากลัวนางจะเป็นอะไรไปดีแล้วครั้งนี้ดูสิจะแกล้งพี่ยังไงอีกเดี๋ยวตอนแรกคิดจับนางตอนหน้าหยวนเฉินจื้อเพื่อหลอกเขาไปนะตามไปคอยดูสถานการณ์ในเมื่อระวังแผนเอาไว้แล้วเทียนเล่มนี้ผสมยาสลบเอาไว้พอจุดเมื่อไรยาสลบมันจะออกฤทธิ์แต่ว่าเขามีวรยุทธ์นะยาสลบนี้ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนเพียงแต่ได้กลิ่นเล็กน้อยก็สลบทันทีเราแยกกันหาเถอะพี่จะเป็นใครอ่ะเจ้านางขสารเลตระกูลหวนหวนชิงชิงใช่ไหมห้าเท่าหวนก่อกรรมเอาไว้หลานสาวเขาต้องตกอยู่ในกำมือเราจะตายไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้พวกเจ้าจะทำอะไรอ่ะเราจะขืนใจแล้วค่อยฆ่าจากนั้นก็จะโยนลงเขาเลี้ยงพวกหมาป่าประมุ่เจ็บอนทนเป็นสหายของข้าทำอย่างเงี้ยก็ไม่ปล่อยเจ้าแน่ประมุ่ของเจ้าคนเนี้ยขนาบซ้ายขวาจะสนใจเจ้าเหรอโอ้ดูสิเจ้าหน้าตาเนียนนุ่มดีนะฮะน้องชายจะออกไปก่อนเดี๋ยวถึงตาเจ้าอย่าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่านะช่วยด้วยนี่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 เอ้ยอะไรกันเนี่ยแค่นี้ก็เป็นลมไปแล้วชอบมาวอนหาเรื่องดีนะจะแกล้งให้เข็ดเลยถอดเสื้อผ้าออกดูสิจะออกไปยังไงเฮ้ยสิพี่ว่าไงชิงชิงไว้ชิงชิงทำไงดีอ่ะไปก่อนสิไปมาแล้วทำไงดีล่ะชิง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 ที่เรามีคนจับชิงชิงเพื่อกันโชคโยนเฉินจึที่แท้แค่แกล้งกันเองงั้นเราก็ใช้แผนซ้อนแผนซะเลยสิความคิดไม่เลวชิงชิง
จะเป็นใครชิงชิงนานไม่เห็นกลับมาไม่ได้มาเป็นห่วงแทบตายเลยทีเดียวฆ่าเขาหรือยังล่ะฆ่าแล้วฆ่าอยู่ชั้นจืดจริงเหรอเสี่ยวหุ่ยเสี่ยวหุ่ยนะฆ่าเสี่ยวหุ่ยทำไมฆ่าเสี่ยวหุ่ยไม่ฆ่าอยู่ชั้นจืดล่ะข้าไม่รู้ว่านางเข้ามาเมื่อไรอ่ะแล้วข้าไม่ทันได้คิดไม่ทันคิดก็แทงนางตายอ่ะทำไมข้าถึงฆ่านางข้าจะฆ่าปิดปากนางทำไมไม่ฆ่าอยู่ชั้นจืดด้วยเล่าหญิงฮะไม่ทันข้าฆ่าไม่ทันไม่ทันคงฆ่าไม่ลงแล้วมั้งเดี๋ยวจะไปไหนล่ะข้าจะไปฆ่าเขาอย่านะนี่เราได้ลายแทงมาแล้วไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาก็ได้ในแผนการเราอะหยวนเฉินจือต้องตายถ้าเกิดเขาฟื้นต้องไปชุมนุมกู้ชาติทันงั้นเราก็ต้องเหนื่อยเปล่านะตอนนี้จะสว่างแล้วอะแล้วแกสลบแรงมากคงไม่ฟื้นเร็วนักหรอกเถอะอย่านะอยู่ไหนแล้วหาจนทั่วเราก็หาไม่เจอเลยไม่นานไม่นานเก้าไม่นานเก้าพวกท่านทหารต้องอยู่กับเสี่ยวคุยแล้วก็จริงๆอยู่เหรอคือเนี่ยใช่เรานัดกันไว้พบกันที่ห้องโถงแต่เช้ามืดไงอ่ะเนื่องแล้วเรากลัวน้องหยวนจะนอนขี้เซาก็เลยไปปลุกเขาตื่นนะเข้าไปในห้องก็โหนยังไม่ได้ห่มเลยชิงๆกับเสี่ยวคุยก็หายหัวไปด้วยเราก็ไปถามหัวหน้าหัวเจอพวกเขาไหมอ่ะเราตามหาประมุขจนแทบพลิกแผ่นดินแล้วก็ไม่เจอเลยเหมือนกันอ่ะเฮ้ยแม่ดึกดื่นประมุขก็ไปนาอาเก้าเนี่ยไปเดินเล่นก็ว่าไปอย่างกลับไปมาดีกระโหลกแล้วเนาะเชื่อเลยนะเจ้าใช่ใครเห็นเขาสามคนหายไปนะก็เลยมาช่วยแม่นางอาเก้าเนี่ยออกตามหาแหละนั่นน่ะสิจนสว่างแล้วเราแยกย้ายกันตามหาเออดีละเราไปทั้งโน้นดีกว่าไปทั้งโน้นนะเราไปทั้งโน้นไปเฮ้ยสมัยกี้ฆ่าเขาแล้วมันก็หมดเรื่องแล้วล่ะได้ลายแทงมาแล้วเนี่ยแผนการของเราก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่ง
ำหรับหยวนเฉินจือตอนนี้ผู้คนแตกตื่นกันแล้วจะฆ่าเขาคงทำได้ยากแล้วอีกอย่างนึงพอเขาฟื้นขึ้นมาสามพักสี่ค่ายก็ไปไทซานแล้วเฮ้ยประมุขหายไปไหนนะปะโถ่ยทุกท่านทุกท่านเจอพวกเขาไหมมีข่าวไหมล่ะมีข่าวไหมได้ครับเราก็ไม่เจอนะเอ้าประมุขเจอแล้ว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 คุณหนูไปพบประมุขเหรอคะไม่เอ๊ก็ข้าคิดว่าพวกเขาคงกลับมาแล้วนะเนี่ยยังเลยตอนนี้ก็สายมากแล้วถ้าเราไม่รีบเดินทางอีกแล้วก็จะไปไม่ทันแล้วนะก็นั่นน่ะสิทำไมดีทำไมดีดีกว่าทำตามแผนเดิมนะพวกท่านล่วงหน้าไปก่อนพักไผ่เขียวและคนของหัวซานจะอยู่ที่นี่รอประมุขกลับมาเราค่อยออกเดินทางไปเราไม่รอประมุขก่อนเนี่ยแล้วมันจะดีเหรอเนี่ยฮะนั่นน่ะสิมันไม่ค่อยดีนะการชุมนุมกู้ชาติมันจะเริ่มแล้วนะถ้าเราไปเขาไทซานไม่ทันถ้าไม่ช่างวางต้องรอเราเลยอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะนั่นน่ะสิมันก็ไม่ดีนะไม่ค่อยดีนะอีกอย่างนึงประมุขมีวรยุทธ์ไม่ด้อยกว่าใครทุกคนอย่าวิตกไปเลยอาติธุระนิดหน่อยมาไม่ทันพวกท่านก็ไปที่เขาไทซานก่อนชี้แจงกับช่างหวางก่อนการใหญ่สำคัญกว่าใช่ระมุขเฉินพูดถูกการใหญ่สำคัญกว่านะงั้นเราล่วงหน้ากันไปก่อนพวกท่านรอประมุขหยวนก็แล้วกันนะงั้นพบกันที่เขาไทซานนะตกลงตกลงไปที่นั่นนะครับใช่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 เอ็นน้องหยวนก็หายไปไหนของเขาเนาะเสี่ยหุ่ยช่วยก่อนสิเสี่ยหุ่ยบอกข้าทำร้ายเจ้าเหรอเสี่ยหุ่ยเสี่ยหุ่ยยังไม่เป็นไรนะข้าไม่เป็นไรเสี่ยหุ่ยบอกข้ามาสิฮะข้าทำร้ายเจ้าเหรอฮะชิง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 เหรอเสี่ยหุ่ยเสี่ยหุ่ยจะจะตายนะเสี่ยหุ่ยพี่ต้องแกเสี่ยหุ่ย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 แม่นาก็จะห่วงไปเลยนะน้องหยวนไม่เป็นไรมากหรอกนะแต่ว่าสายมากแล้วทำไมน้องหยวนยังไม่มาอีกก็ไม่รู้สินะข้าสงราชเจียงออกตามหาแล้วล่ะนะน้องหยวนกลับมาตอนนี้ยังทันไปการชุมนุมกู้ชาตินะน้องหยวนอาจารย์อาอาจารย์อาเสี่ยหุ่ยเสี่ยหุ่ยเสี่ยหุ่ยเป็นอะไรอ่ะเสี่ยหุ่ยเสี่ยหุ่ยเป็นอะไรเสี่ยหุ่ยเสี่ยหุ่ยทำไมเป็นอย่างนี้เสี่ยหุ่ยทำไมเป็นอย่างนี้อาจารย์อาเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมอ่ะวะชิงชิงวะชิงชิงจะออกมาหรอประมุขชิงไม่อยู่กับท่านแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอาจารย์อาชิงชิงฆ่าเสี่ยหุ่ยตายจะว่าชิงชิงฆ่าเสี่ยหุ่ยหรือเสี่ยหุ่ยทำอะไรให้ชิง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 ฆ่านางไม่จริงอ่ะชิงชิงเคยบอกจะไม่ยอมให้เสี่ยหุ่ยเห็นตะวันแต่ไม่หรอกนะชิงชิงพูดไปงั้นเองอ่ะนั่นน่ะสิจะเข้าใจผิดหรือเปล่าฮะเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกเมื่อคืนที่ข้ากับเสี่ยหุ่ยได้ยินเสียงชิงชิงร้องให้ช่วยเราจึงตามไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอถึงในบ้านร้างข้าต่อสู้กับคนชุดดำจากนั้นข้าก็สลบไป
พอแค่รู้สึกตัวก็เห็นเสี่ยหุ่ยนอนจมกองเลือดอยู่แม้แต่ลายแทงในตัวข้าก็หายไปด้วยเฮ้ยชิงชิงเขาต้องการลายแทงมากสินะตระกูลหวานเป็นโจรในสันดานน่ะมันจะแปลกตรงไหนล่ะใครกันใครทำข้าเป็นอย่างนี้ทำยังไงอยู่ที่นี่อะไรเนี่ยเจ้าไอ้เจ้าเอามาดีๆนะทำไมจะต้องฆ่าเซียวหุ่ยเซียวหุ่ยตายแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เทียนยาสลบนี่เจ้าได้มาจากไหนผิดอะไรกันเนี่ยบอกบอกดูดิไม่ชอบเทียนไม่มียาสลบหรอกจริงเหรอจริงสิถ้ามีขะโคกตาไฟต้องเกิดปฏิกิริยาแล้วฮะแสดงว่าเป็นแค่เทียนธรรมดานะนะใช่แล้วแล้วไงล่ะจะเป็นโจรนะในตัวเจ้าก็มียาสลบแล้วก็ยาพิษจะกลัวเสี่ยวหุ่ยพบเห็นเข้าจะได้ฆ่านางทำลายหลักฐานแล้วก็พยานนางตายแล้วก็มาลงที่ข้าน้ำปากเสียอย่างเงี้ยใครจะรู้มีเรื่องกับใครบ้างอะเมื่อคืนจะไปไหนมาเมื่อคืนแล้วก็อยากถามพวกเจ้าก็กล้าออกจากห้องก็ถูกคนชื่อดำจับไปไว้ในถ้ำพวกก็อยากพวกก็อยากจะฆ่าขืนใจข้าจะฆ่าขืนใจแล้วเจ้ากลับมาได้ยังไงต่อมาข้าก็หมดสติไปพอข้าฟื้นขึ้นมาเสื้อผ้าก็ถูกขโมยไปหมดว่าจะขอยืมเสื้อเข้ามาได้แทบตายนางหนูชีวิตคนทั้งชีวิตนะจะทำเป็นเรื่องล้อเล่นนะก็ไม่ได้เล่นก็เปล่านะแต่เจ้าสองคนก็ไม่เชื่อค่ะไม่มีหลักฐานจะมาใส่ความก็นะแล้วมีหลักฐานอะไรว่าจะไม่ได้ฆ่าคนล่ะก็ข้าไม่ได้ฆ่าก็ไม่ได้ฆ่านะสิไม่เชื่อก็ตามใจเธอมาเก็บของแล้วคนแกจะไปแล้วอยู่ตรงนั้นล่ะวันนี้จะไม่พูดให้รู้เรื่องอย่าหวังจะไปไหนได้เลยเราจะเอายังไงเจ้าข้าเสียหุ่ยจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตพอทีนะปากบอกว่าข้าเสียหุ่ยน่ะนี่หลักฐานอะไรล่ะก่อนเสียหุ่ยจะตายให้ได้บอกกับข้าเองบอกว่าจะเป็นคนฆ่านางก็ข้าบอกมันได้ฆ่าคนพูดยังไงก็ไม่ยอมเชื่อนางพูดแค่คำเดียวก็เชื่อทุกอย่างเลยดีบอกข้าเสียหุ้ยแล้วก็ได้ถอยไปนะ